ถ้าว่าสุขโตก็ไปเป็นสุขไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไปก็เป็นสุขอยู่สงบไปก็เอาใจที่สงบนั่นไปอยู่ไม่สงบไปไหนก็เอาใจที่ไม่สงบนั่นไปไม่ว่าเอาใจที่สงบไปมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ถ้าหากว่าใจด้วยความไม่สงบประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นยิ่งไกลในเมื่อไปไม่สงบไปด้วยความไม่สงบมีแต่ที่จะเป็นเกิดความเสื่อมเสียอย่างเดียวการไปกันอยู่ต้องอยู่ในหลักของเหตุและผลอยู่ที่ไหนให้อยู่ด้วยปรารภความภาคความเพียรได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะในเมื่อปรารภความภาคความเพียรใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ไม่สงบมันก็เข้าถึงความสงบได้ในเมื่อใจสงบอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้พอมันสงบไปแล้วความอยากนั่นอยากไปโน้นอยากอะไรต่ออะไรมันไม่มีในขณะสงบอยู่นั่นถ้าความนั้นไม่สงบมันมีแต่ความอยากอะไรต่อมีอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่ที่ไหนจะมีความสุขยังไงจึงว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างให้เดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากข้อว่าปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบตั้งใจปรารภความภาคความเพียรจริงๆใจอย่าให้มันเคลื่อนคลาดออกจากหนังห่อกระดูกอันนี้ใจอยู่ก็หนังหุ้มกระดูกใจมีความสุขใจจึงอยู่ก็หนังหุ้มกระดูกได้ใจวุ่นวายเอาใจอยู่ก็หนังหุ้มกระดูกเอาใจให้อยู่ก็หนังหุ้มกระดูกมันไม่ยอมอยู่จะส่วนใดก็ช่างตะจะปริยันโตทุกส่วนให้เอาใจของเราอยู่กับจุดนั้นแล้วก็เห็นจุดนั้นให้ชัดในกรรมฐานทั้ง5อาการ32ล้วนแล้วแต่ที่ทำให้ใจของเราใสใจของเราสว่างใจของเราเย็นได้ทั้งนั้นจึงอยู่ที่ไหนก็ช่างให้สนใจกกรรมฐาน5สนใจกกรรมฐาน32ประการเรียกว่าอาการ32นี้จะกรรมฐาน5กรรมฐานในอาการ32หรือว่ากองกรรมฐานกองอยู่ในระกองคนกองสัตว์กองเราของนี้ให้มันอยู่ในที่นี้กรรมฐานการกระทำ
ฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งการกระทำเพื่อมรรคเพื่อผลความหมายของกรรมฐานหมายความอย่างนี้ใจของเรานี่ล่ะในเมื่อมันสว่างกระจ่างแจ้งอาศัยกรรมฐานนี้เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาไม่มีอะไรที่จะขัดไม่มีอะไรที่จะถูจิตของเราที่หนามืดให้บางให้ใสให้สว่างขึ้นมาได้มีแต่กรรมฐานกองนี้ให้จริงจังอย่าทำเล่นอย่าทำเป็นแต่เพียงพิธีทำให้เป็นทำให้รู้ทำให้เห็นทำให้ชัดทำให้แจ่มแจ้งเหมือนกับฝนทั้งให้เป็นเข็มฝนจริงๆฝนจริงๆฝนมันอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็คมขึ้นมาจิตของเรามันยิ่งหนากว่าทั้งเพราะมันพอกพูนมานานเอาอะไรเราที่จะฝนจิตของเราที่หนาก็ต้องเอากรรมฐานทุกส่วนพูดถึงว่าอาการลักษณะรูปร่างทุกอาการทุกรูปร่างลักษณะจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องขัดเครื่องถูจิตที่มืดแต่ทั้งนั้นพูดถึงเป็นธาตุแค่ธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นทำเครื่องขัดเครื่องถูจิตของเราที่หนาที่มืดให้สว่างให้เบาให้บางได้ทั้งนั้นจึงว่าอยู่ที่ไหนให้อยู่กับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือกองกรรมฐานกองนี้ถ้าหากว่าไม่สนใจอยู่กับกรรมฐานไม่สนใจกรรมฐานกองนี้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะขัดเกลาจิตที่มืดที่หนาให้บางให้ขาวให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงเทศทรงสอนก็เอากองกรรมฐานกองนี้เป็นกองขัดกองเกลากองซักกองฟอกไม่ได้เอาอื่นในมหาสติปัฏฐานก็เอากายอันนี้ขึ้นขึ้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นต้นขึ้นก่อนเวทนาเวทนามันก็กายอันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นธรรมมันก็กายอันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นนี่จิตนี่มันจิตมันก็จิตเรานี่มันไม่ใช่สิ่งอื่นในมหาสติปัฏฐานท่านกายเวทนาจิตธรรมมันก็กองกายกองใจของเราเท่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอันอื่นมาเป็นธรรมเครื่องขัดจิตขัดใจพูดกันถึงในอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ชดยกกองกรรมฐานกองนี้เป็นกองเกิดเป็นกองแก่เป็นกองตายธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลามีแต่เอากองกรรมฐานกองนี้เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นให้พากันจริงจังอย่าพากันลู่ลังเลสงสัยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็คือกรรมฐานที่เรามีกันนี้เองไม่ใช่สิ่งอื่นอย่าไปคิดว่าสิ่งอื่นจะประเสริฐสิ่งอื่นที่จะวิเศษวิโสกว่ากรรมฐานที่มีอยู่ในเรานี้คิดอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเห็นผิดทำความเห็นให้มันถูกให้มันแน่วแน่ในเมื่อความเห็นถูกแน่ลงไปชัดลงไป
จริงจังลงไปมุ่งมั่นลงไปนี่ไม่ถอนจิตออกจากกรรมฐานก้อนนี้กรรมฐานก้อนนี้ในเมื่อเรามุ่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นมันก็ต้องรู้ต้องเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงมันต้องรู้ต้องเห็นจนได้เพราะกรรมฐานกองนี้มันมีอยู่ถ้าหากว่าจริงจังมุ่งมั่นในสิ่งที่มันไม่มีอันนั้นไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้นี่ของมีอยู่ตาบอดมันก็ยังคำถูกอย่าพากันลังเลสงสัยเรามันไม่ได้หลงอะไรเดี๋ยวนี้ที่มันหลงก็หลงหนังห่อกระดูกอันนี้หนังห่อกระดูกอันนี้เนี่ยเราหลงหนังห่อกระดูกอันนี้ล่ะมันจะทำให้จิตของเรามืดจิตของเราหนาและมันมีการสะสมจนกระทั่งหนาแน่นยิ่งกว่าทั่งก้อนทั่งก้อนที่ในช่างเขาตีเหล็กจะฝนให้มันใสฝนให้มันแหลมฝนให้มันคมพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีฝนด้วยการทำให้แจ้งสนฝนด้วยการทำให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงความมืดที่มันหนาความมืดที่มันมืดความมืดที่มันครอบงำหนาแน่นมันจะสลายตัวหมดสิ้นจิตของเราสว่างไสวจิตของเราแหลมจิตของเราคมกิเลสไม่สามารถที่จะอยู่ในจิตที่แหลมจิตที่คมจิตที่สว่างไสวได้ในเมื่อความมืดมันสลายตัวไปมีอะไรที่จะทำลายความมืดก็มีแต่กองกรรมฐานของนี้ให้พากันเข้าใจอย่าพากันลูบคำลังเลสงสัยทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขของชีวิตนักบวชมีแต่กองกรรมฐานเท่านี้อย่าพากันไปอวดรู้อวดเก่งรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ตำราอันนั้นตำราอันนี้อันนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าการล่าช้าในการปฏิบัติธรรมในการขัดเกลาความมืดของเจ้าของนั่งก็อยู่ในกองกรรมฐานเดินก็อยู่ในกองกรรมฐานนอนก็อยู่ในกองกรรมฐานไปบิณฑบาตทั้งไปทั้งกลับก็อยู่ในกองกรรมฐานหนังห่อกระดูกอันนี้ให้มันเห็นชัดๆลงไปเห็นชัดในเราโลกธาตุมีแต่หนังห่อกระดูกแล้วความรู้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจไม่ต้องไปพูดถึงหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวโง่กลัวโง่ไปดูแต่หนังสือกลัวโง่ไปดูแต่ตำรับตำรากลัวโง่ไปดูแต่อะไรต่อมีอะไรยิ่งดูยิ่งโง่อันนั้นมันเป็นส่วนประกอบเฉยที่จะแก้ความโง่จริงๆนี่กองกรรมฐานกองนี้ที่จะแก้ไปความโง่ในจิตในใจกองกรรมฐานกองนี้อันอื่นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ความโง่ได้ถ้าแก้ความโง่ได้บวชทำไมท่านจึงบอกที่แรกทำไมยังไม่บอกไปศึกษาอันนั้นศึกษาตรงนู้นไม่เห็นว่าไม่เห็นบอกมีแต่บอกให้ศึกษากรรมฐานนี่ไม่มีความจำเป็นอย่าไปคุยกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นอย่าไปมาหาสู่กันหน้าที่กิจของเรายังมีมากมายก่ายกองกิจของเราคืออะไรกำจัดความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจมันครอบงำมันสัมผัสรับเอาความมืดรับเอาความมืดจนกระทั่งหนาไปหมดมองเท่าไหร่มองเท่าไหร่มันไม่ทะลุให้เห็นจิตเห็นใจสักทีเห็นแต่ความมืดเห็นแต่อารมณ์แล้วเราจะไปนิ่งนอนใจได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนที่จะมากำจัดความมืดให้เราพระพุทธเจ้าท่านวางอุเบกขาศาสนธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดทั้งนั้นใครจิตใจมืดตถาคตจะไปกัดใครจะไปกำจัดความมืดให้พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอย่างนี้ไม่มาทำให้เป็นข้อปฏิบัติแล้วการกระทำนั้นเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสได้ทั้งนั้นเ
การไหว้พระแม้แต่อรหังกล่าวคำว่าอรหังก็เป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดการกราบพระจะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์กราบให้เป็นข้อปฏิบัติใจเท่านั้นจะเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาใจเท่านั้นจะเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาคือเอาใจกราบด้วยใจให้มีความนอบน้อมการที่ทำใจนอบน้อมกิเลสตัวแข็งกระด้างมันดามันหมดไปแล้วกราบให้มันนอบน้อมอย่ากราบเป็นพิธีกราบไม่มีการกระทำในใจไม่เป็นข้อปฏิบัติและไม่เป็นประโยชน์ในการกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์หัดกราบทุกครั้งให้เบญจางให้เป็นเบญจางคประดิษฐ์จะอยู่คนเดียวกราบคนเดียวไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นก็ให้เบญจางคประดิษฐ์นั่นเป็นข้อปฏิบัติน้ำมัสการน้ำมัสการก็คือการนอบน้อมกราบไหว คำว่าสติคือยังไงมีสติมีข้อปฏิบัติทำอะไรเป็นข้อปฏิบัติไปหมดกิเลสมันมีแต่จะแข็งกระด้างบางทีกราบเนี่ยร้อยครั้งจะเป็นเบญจางคประดิษฐ์สักครั้งก็ไม่ได้กราบร้อยครั้งศีรษะจะลงถึงพื้นสักครั้งก็ไม่มีนั่นกิเลสมันค้ำหัวเอาไว้ข้ามหัวพระข้ามหัวพระกรรมฐานพระกรรมฐานแต่ชื่อใจมันไม่เป็นคมมันลงไปอายมันไม่อยากกดเอาคมอย่าไปเงยมันให้กิเลสมันจมลงไปในแผ่นดินนี่น้ำแข็งเงินมากมายไก่กองนักหนาตอนนี้ก็เท่านี้ก็ปราบมันไม่ได้แล้วจะเป็นปราบกิเลสที่มันมีความละเอียดแหลมลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีทางเห็นตัวเห็นตนอยู่นี่ก็ยังไม่สนใจในการที่จะกำจัดมันให้พากันแก้ไขการกราบการไหว้เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกของจิตใจให้พากันอยู่ในความสงบอยู่กับอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนมีอาจารย์ทั้งนั้นไม่อยู่ว่ากองกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่อยู่กับกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็ไม่มีครูไม่มีอาจารย์เพราะธรรมที่จะสอนจิตสอนใจก็คือกรรมฐานนี่เองธรรมที่จะสอนจิตสอนใจของเราคือกรรมฐานอันนี้จึงว่าอาจารย์ใหญ่คิดถึงเรื่องคำพูดคิดถึงเรื่องคำว่าสมมุติสมมุติก็คือคำพูดสัตว์แต่ละอย่างแต่ละอย่าง
มีคำพูดมีสมมุติทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมีจำนวนเท่าไรและมีชื่อเท่าไรมีสมมติทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมามีชื่อมีเสียงตั้งชื่อตั้งเสียงกันทั้งนั้นเรียกว่ามีการสมมติกันทุกอย่างคำว่าแผ่นดินชื่อว่าแผ่นดินก็คือการสมมติเรียกกันแผ่นดินตรงไหนทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแผ่นดินน้ำทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นน้ำแต่เรามาสมมติเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่สมมติว่าเป็นดินเขาก็เป็นดินโดยธรรมชาติแต่คำชื่อว่าดินเป็นสมมติไม่มีจะไม่มีการสมมติว่าเป็นน้ำน้ำเขาก็มีแต่ไม่มีคำสมมติว่าน้ำลมไฟเหมือนกัน ต้นไม้ภูเขาก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติต้นไม้มีจริงใครจะสมมติหรือไม่สมมติต้นไม้หากมีอยู่ในเมื่อต้นไม้เกิดขึ้นภูเขาก้อนหินภูเขาเป็นสมมติก้อนหินเป็นสมมติภูเขาและก้อนหินไม่มีคนสมมติก้อนหินภูเขาก็มีโดยธรรมชาติสิ่งในโลกทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นเพชรนิลจินดามีค่ามากค่าน้อยขึ้นอยู่กับความงามของสิ่งใดเพชรนิลจินดานั้นๆอันนั้นก็เป็นสมมุติว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำสองพลอยน้ำหนึ่งพลอยน้ำสองน้ำสามอะไรก็ช่างสมมุติทั้งนั้นสมมุติจากเพชรพลอยที่ไม่มีใครสมมุติเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเป็นธาตุอันหนึ่งที่มีอยู่ในโลกจะเป็นแร่ธาตุที่สมมติว่าเป็นเงินเป็นทองทองชนิดใดๆก็ช่างมีทองคำเป็นต้นก็ไปสมมติของที่มีอยู่ในโลกที่มีอยู่แล้วถ้าหากว่าคนไม่สมมติว่าเป็นเงินเป็นทองคนไม่สมมติว่าเป็นของมีค่ามีราคาของนั้นก็เป็นของที่อยู่ในโลกจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างในสรีระร่างกายของเราเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปเบื้องสูงตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาสมมติเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเป็นคำพูดเป็นชื่อเป็นสมมติทั้งนั้นสมมติจากของที่เกิดขึ้นผม
ถึงเราจะเรียกว่าเขาเป็นผมแต่ผมไม่เคยรู้จักว่าผมเป็นผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันฟันใครรู้จักว่าเป็นฟันบ้างไม่แต่ฟันงอกฟันก็ไม่รู้ฟันหลุดฟันก็ไม่รู้หมอถอนฟันก็ไม่รู้ถ้าไม่ฉีดยามันเจ็บมันไม่ใช่ฟันเจ็บจึงว่าธาตุเหล่านี้เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรท่านจึงว่าเป็นดินเป็นธาตุดินผมก็เป็นธาตุดินขนก็เป็นธาตุดินคำว่าธาตุก็สมมุติคำว่าดินก็สมมุติคำว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมมุติสมมุติจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปสมมุติจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาตายว่าเป็นผมเป็นคนได้เป็นฟันเป็นหนังเป็นคนถ้าหากว่าไม่มีการสมมติของเหล่านี้มีการเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสลายไปเหมือนกันสมมติว่าเป็นคนแล้วก็ยังสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอีกลูกเราหลานเราสามีภรรยาของเราทั้งที่ของนั้นของที่ว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นก็คือของเขานั่นเองของที่เขาเกิดมาตายเราไปเอาเราไปสมมติของที่เกิดมาตายว่าเป็นเรามันก็ไม่เป็นให้ทำไมจึงไม่เป็นเรามันตายไปทุกวันตายไปทุกวันและในที่สุดก็ตายจนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรตกค้างที่ว่าเป็นเรานี่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมุติเป็นของเราก็ไม่เป็นของเราอย่างที่สมมุติเรียกกันคำว่าสัจธรรมเป็นจริงอย่างไรเขาก็เป็นจริงอย่างนั้นตลอดกาลเราจะรู้จักความจริงของเขาหรือไม่หรือเราจะไม่รู้หรือรู้หรือไม่รู้ความจริงของเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเราจะสมมติเขาว่าเป็นคนเป็นเราหรือไม่สมมติความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นรูปทั้งหมดที่สามารถเห็นด้วยตารูปทั้งหมดนั้นจะสมมติชื่อเสียงเรียงนามอะไรคือของที่เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาสลายเกิดขึ้นมาตายเราจะสมมติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมติกันเขาเป็นของที่เกิดมาตายเขาก็ยังเขาก็ทรงความเกิดมาตายของเขาอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นจะว่าเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันเสียงก็สมมติจากเสียงมีการกระทบมีการสัมผัสปรากฏเป็นเสียงเอาสิ่งที่กระทบแล้วปรากฏอันเกิดจากการกระทบนั้นเรียกว่าเสียงเสียงนั้นไม่รู้ว่าเป็นเสียงหรือเสียงนั้นไม่รู้ว่าเราไปสมมติจะไปรู้เราสมมติยังไงอย่างไรได้ก็เพราะเขาไม่รู้จักจนกระทั่งเขาเป็นเสียงเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กเสียงโก๊กโก๊กเก๊กเก๊กเสียงดนตรีอะไรก็ช่างเสียงนั้นไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นเสียง
คนจะติคนจะชมคนจะชอบพอใจคนจะไม่ชอบใจเสียงไม่รู้เสียงมีหน้าที่เป็นเสียงแล้วก็สายไปมีการสัมผัสมีการกระทบปรากฏเป็นเสียงแล้วก็สายไปธรรมชาติของเสียงเป็นอย่างนี้คนจะสมมติเป็นเสียงหรือไม่สมมติเป็นเสียงเขาก็เป็นอย่างนี้กลิ่นก็เหมือนกันจะว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรก็ช่างเป็นธรรมชาติของเขาจะสมมติว่าเป็นกลิ่นเขาก็ไม่รู้สมมติว่าเป็นของเหม็นเขาก็ไม่รู้สมมติเป็นของหอมเขาก็ไม่รู้กลิ่นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นกลิ่นถึงกลิ่นเหม็นก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเหม็นกลิ่นหอมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกลิ่นหอมนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นศึกษาเรื่องสมมติให้มันชัดในเมื่อชัดลงไปแล้วสิ่งที่สมมติเรียกกันทั้งหมดก็คือสมมติจากสิ่งที่เกิดมาแล้วสลายไปจะหาส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งใดส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งในเมื่อถูกสมมติแล้วจะคงความเป็นคงเป็นไปตามคำสมมตินั้นเป็นอย่างที่สมมตินั้นไม่มีมันก็เป็นของที่เกิดมาตายเกิดมาสลายเกิดมาเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมตามที่ธรรมชาติเขามีเขาเป็นอยู่นั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักสมมติในเมื่อรู้จักสมมติแล้วใจของเราก็ไม่ยึดสิ่งที่สมมตินั้นเป็นของจริงของจังอะไรไม่ยึดสมมตินั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์จะสมมติเป็นตัวเป็นคนเป็นสัตว์ก็สมมติจากของที่เกิดมาแล้วก็สลายของที่เกิดมาแล้วจะแล้วสลายของนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไรจึงว่าของที่มีอยู่ในโลกเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวจิตไปสมมติเขาทั้งหมดไม่มีอะไรตกค้างทำไมเจ้าตัวสังขารเจ้าตัวจิตจึงเป็นนักสมมติเก่งกล้าสามารถของในโลกมีเท่าไหร่ไปสมมติได้หมดเพราะเจ้าตัวจิตก็ตัวสมมติเจ้าตัวสังขารก็เป็นตัวสมมุติเรียกว่าจิตตสังขารก็เป็นสมมุติเขาเป็นตัวสมมุติเขาจึงเป็นนักสมมุติว่าอะไรมาเกี่ยวข้องเขาสมมุติตั้งชื่อตั้งเสียงให้ได้ทั้งนั้นเพราะตัวของเขาชื่อของเขาเองก็เป็นสมมุติอยู่แล้วเขาจึงเป็นนักสมมุติอย่างสมบูรณ์นี่คำว่าจิตก็เป็นสมมติคำว่าสังขารก็เป็นสมมติจิตกับสังขารก็เป็นสมมติสมมติจากอะไรสมมติมาจากสภาพที่เรียกว่าจิตกับสังขารนั่นเองจิตกับสังขารคือยังไงก็คือการเคลื่อนการเคลื่อนไหวการคิดการปรุงการแต่งของจิตนี่จิตกับสังขารมีอาการมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ท่านสมมติว่าจิตแต่สังขารจิตแต่สังขารก็เป็นในตัวสมมตินั่นเองเขาจึงเป็นสมมติที่เรียกว่ามีความสามารถพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รู้คำว่าจิตแต่สังขารนี้ก็เป็นสมมติจิตแต่สังขารอันนี้ก็เป็นของเกิดดับสิ่งที่เป็นสมมติสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเกิดดับทั้งนั้นเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้และทีนี้สอนให้รู้สมมติแม้แต่จิตก็ให้รู้ให้รู้เห็นว่าเป็นสมมติแล้วอะไรเล่าจะเป็นผู้ที่รู้จิตสังขารว่าเป็นของสมมตินี่ก็ธรรมชาติจิตนั่นเองจะรู้ว่าจิตสังขารตัวนี้เป็นสมมตินี่ธรรมชาติจิตนั่นล่ะจะเป็นผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นมา
นี่ไม่ไปยึดความคิดความอ่านความยึดความอ่านอันนั้นว่าเป็นจิตว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเหมือนกันของที่เกิดมาขึ้นมาในโลกทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอันนั่นเป็นของโลกทั้งนั้นของโลกคือของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปจะเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมรูปธรรมอะไรก็ช่างธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติอันนั่นคืออะไรธรรมชาติที่พ้นจากความสมมติธรรมชาติที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สมมติว่าเป็นอะไรธรรมชาติอันนั้นเป็นอะไรธรรมชาติอันนั้นก็เป็นสัจธรรมถ้าหากว่าสมมติก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงทรงความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้เขาก็ทรงความจริงของเขาอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นคือธรรมชาติจิตธรรมชาติจิตดั้งจิตเดิมจิตใหญ่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติจิตเดิมจึงให้พากันเข้าใจอย่าไปยึดสิ่งภายนอกทั้งหมดอย่าไปยินดีและยินร้ายสิ่งภายนอกทั้งหมดถ้าไปยินดีก็จะเป็นทุกข์เพราะความยินดีถ้าหากว่าจะไปยินร้ายก็จะเป็นทุกข์เพราะยินร้ายไม่ชอบใจยินดีสักเท่าไหร่ของอันนั้นเขาก็ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราเขาเกิดมาแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงสลายไปเราจะยินร้ายสักขนาดไหนของสิ่งที่นั่นเขาก็เกิดมาแล้วสลายไปเหมือนกันแล้วเราจะไปยินดีและไปยินไล่เขามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแม้แต่ความคิดความอ่านความคิดความอ่านของเราก็เหมือนกันเราคิดเท่าไรความคิดอันนั้นก็ดับไปเท่านั้นเราคิดเท่าไรความคิดอันนั้นเป็นความเกิดความเรียกว่าเกิดความคิดเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารเกิดเรียกว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดของเราเกิดขึ้นเท่าไรความคิดอันนั้นดับไปทั้งนั้นไม่มีตกค้างนี่ท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาความคิดก็คือตรงสังขารนั่นเองหาอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่มีขณะที่เราคิดเราก็รู้ว่าเราคิดขณะที่ความคิดดับไปเราก็รู้พระพุทธเจ้าท่านให้สอนให้รู้ความรู้ที่รู้ความคิดนั้นสอนให้เห็นความรู้ที่รู้ความคิดเห็นความคิดนั้นสอนให้รู้เจ้ารู้ตนเองถ้าหากว่าใครรู้ก็เรียกว่าผู้รู้ถ้าหากว่าใครไม่รู้ก็เรียกว่าหลงหลงอะไรก็หลงความรู้ของเจ้าของนี่เองไม่ใช่หลงอะไรอันอื่นในเมื่อหลงอันนี้มันก็ต้องไปเกาะความคิดเกาะสังขารอันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าไม่เห็นมันก็ต้องไปยึดอันอื่นว่าเป็นจิตเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่ามันเห็นธรรมชาติจิตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเป็นของที่เกิดและจะต้องดับไปจึงว่าให้พากันเข้าใจศึกษาในเรื่องสมมติให้มากๆและเรานี่ละจะเป็นผู้ที่พ้นจากสมมติทั้งหลายที่โลกเขาสมมติกันสมมติว่าเป็นความดีมันก็สักแต่ว่าพูดคำพูดสมมติว่าเป็นความมีดีก็สักแต่ว่าคำพูดสมมติอะไรเป็นคำพูดทั้งนั้นแต่สมมติเขาก็มีความสำคัญสมมติเขาก็มีความสำคัญมากๆแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็เอาสมมติอันนี้ล่ะมาประกาศเป็นพระศาสนธรรมเทศนานะโมตัสสะอันนี้ก็เป็นสมมตินะโมตัสสะภะคะวะโตอันนี้เป็นสมมติทั้งนั้นนะโมหมายถึงว่า
ทำใจให้มีความนอบน้อมการที่ทำใจให้นอบน้อมนั้นไม่เป็นคำพูดออกมามีการกระทำความนอบน้อมในใจอันนั่นเป็นของจริงจะสมมติว่าเป็นนะโมหรือไม่สมมติว่าเป็นนะโมมีการกระทำความนอบน้อมในใจก็สำเร็จเป็นความนอบน้อมภควโตก็หมายถึงว่าเป็นคำสมมติแต่ของจริงภควโตนี่ท่านหมายถึงพระผู้มีพระภาคหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสก็เป็นสมมติจากสมมติจากจิตของพระพุทธเจ้าที่กิเลสหมดสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นสมมติสมมติจากจิตของพระพุทธเจ้าที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ด้วยพระองค์เองคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นสมมติมาจากของจริงที่มีอยู่คำว่าอรหังหมายถึงจิตของพระพุทธเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์กิเลสไม่มีสัมมาสัมพุทโธหมายถึงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบคำว่าตรัสรู้เองชอบก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่สามารถทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้ด้วยพระองค์เองไม่มีการได้ยินได้ฟังหลักการวิธีการไม่มีได้ยินจากใครสามารถที่จะทำสามารถที่จะบำเพ็ญให้จิตหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธคำพูดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ของจริงมีอยู่ของจริงมีอยู่ให้รู้จักสมมติรู้จักสมมติแล้วก็จะรู้จักของจริงที่ไม่ใช่สมมติไม่ใช่สมมติไม่มีสมมติแต่ว่าของจริงนั้นมีไม่ใช่ว่าไม่มีสมมติแล้วของจริงไม่มีของจริงนั้นมีอยู่เหมือนกับดินอย่างเงี้ยไม่พูดว่าดินก็มีน้ำอย่างนี้ไม่พูดว่าน้ำก็มีลมไม่พูดว่าลมก็มีของจริงก็เหมือนกันอรหังคำว่าไม่พูดว่าอรหังของจริงคืออรหังก็มีจึงว่าศึกษาสมเรื่องสมมติศึกษาเรื่องสมมตินี่ให้ชัดเกณฑ์แจ่มแจ้งเรื่องของสมมติทั้งหมดและโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่มีสมมติอันนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้คำว่าสวาขาโตอันนี้ก็เป็นคำสมเป็นคำสมมติสมมติจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชอบนั้นคำว่าเดเสสวาขาโตธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบสันทิฏฐิโกก็หมายถึงอันนี้ก็เป็นสมมุติสันทิฏฐิโกเป็นสมมุติคำพูดทั้งหมดเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่คำว่าสันทิฏฐิโกของจริงมีอยู่ของจริงที่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นอย่างไรก็คือการปฏิบัติปรากฏเด่นชัดขึ้นในจิตในใจโดยไม่ต้องมีใครบอกใครกล่าวอะไรในเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏเกิดขึ้นให้รู้เห็นภายในใจอันนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกแต่คำพูดที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกอันนั้นเป็นสมมติเสียสมมติมาจากของจริงคือผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นนั้นธรรมะเป็นธรรมะที่เกิดจากจิตจากใจอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมะที่มีค่ามากเป็นในเหมือนกับทองคำที่เป็นของแท้กับทองคำที่เป็นของปลอมทองคำที่เป็นของแท้ของปลอมเป็นมีค่าแตกต่างกันอย่างไรธรรมะที่เป็นของแท้และของปลอมก็มีค่าแตกต่างกันอย่างนั้นของปลอมบางทีไม่บางทียังมีโทษธรรมะที่เป็นของปลอมก็เป็นโทษเหมือนกันถ้าหากว่าเอาไปใช้ก็เกิดโทษจึงว่าเรานี่อยู่ในโลกสมมติโลกก็สมมติคำว่าโลกก็เป็นคำพูดคำพูดทั้งหมดเป็นสมมติทั้งนั้นในโลกทั้งหมดมีเคอิชื่อในโลกทั้งหมดก็เป็นโลกสมมติแล้วเราทั้งหมดอันนี้จะมีส่วนใดๆทั้งหมดที่แยกแยะเป็นเซลล์เป็นส่วนเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เป็นอะไรต่ออะไรเป็นของสมมุติทั้งนั้น
เราก็อยู่ในโลกสมมุติอันนี้คำว่าเราอยู่ในโลกสมมุติอันนี้ก็คือจิตของเรามาอาศัยโลกสมมุติอันนี้เหมือนกับร่างกายของเราอาศัยโลกสมมุติที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก้อนกลมๆที่เขาเรียกว่าโลกกลมเราได้มาอาศัยจิตของเราก็เหมือนกันได้มาอาศัยโลกสมมุติอันนี้โลกสมมุติอันนี้ไม่แน่นหนามั่นคงอะไรจะปฏิบัติวัฏฐากดีขนาดไหนเขาก็ไม่ได้หยุดยั้งการเสื่อมไปสิ้นไปดูแลประคบประหงมดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาไม่ได้สนใจการดูแลประคบประหงมเขาอย่างดีเขามีแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางไปหาจุดหมายปลายทางคือกาความแตกสลายคือการแตกการพังร่างกายของใครจะหยุดพักสักขณะกองสมมุติของใครจะหยุดพักสักขณะไม่เดินทางไปหาจุดหมายปลายทางคือความแตกความพังไม่มีเราก็ให้พากันตื่นตัวว่าตื่นตัวเสียว่ากองนี้ก็คือกองสมมุติกองสมมุติทั้งหมดจะต้องเป็นของเกิดและจะต้องในที่เป็นของเกิดขึ้นจะต้องสลายไปทั้งนั้นจะเป็นส่วนใดๆส่วนใดๆเป็นของที่เกิดและส่วนนั้นๆก็มีการสลายตัวอยู่ทุกขณะทีเดียวขณะใดไม่มีการสลายตัวไม่มีมีการเกิดการสลายการเกิดการสลายจิตของเรามาอาศัยกองสมมุติกองนี้กองสมมุติที่เกิดมาเพื่อสลายกองนี้แล้วเราจะไปยึดถือกองสมมุติที่เกิดมาเพื่อสลายเป็นตัวตนของเรามันจะได้ประโยชน์อะไรให้ศึกษาพากันศึกษากันให้มันแจ่มแจ้งแล้วเราจะเข้าใจเองไม่ต้องไปบอกให้ละร่างกายละสังขารไม่ต้องไปบอกให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันหากปล่อยวางไปตามความเป็นจริงนั้นไม่ต้องไปบอกให้ละกันดอกบอกให้ศึกษาบอกให้พิจารณาให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาชัดตามความเป็นจริงแล้วมันปล่อยวางตามความเป็นจริงของเขานั่นเองเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามนั้นนี่ก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงเขาอยากเสื่อมไปเขาเสื่อมเขาอยากแก่เขาแก่เขาอยากเจ็บเขาก็หายตอนเขาเจ็บไปเขาอยากตายก่อนเขาตายไปไม่ได้ดีใจและไม่ได้เสียใจไม่ได้วิตกกังวลในการเปลี่ยนในการจะเสื่อมไปสิ้นไปและการสลายของกองสมมุติกองนี้ไม่มีวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะเราเห็นชัดว่าเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วกองนี้ก็คือกองแตกกองพังแล้วจะไปวิตกกังวลอะไรก็ความแตกพังของสิ่งที่เกิดมาเพื่อความแตกความพังจะไม่มีมีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วสอนให้รู้จักสัจธรรมรู้จักความเป็นจริงของสิ่งที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นรู้จักความเป็นจริงของสิ่งที่มีในโลกที่เกิดขึ้นมาในโลกจะว่าเป็นส่วนใดๆก็ช่างเราไม่จำเป็นต้องไปศึกษามากมายกว้างขวางทั่วโลกธาตุศึกษามันชัดตามความเป็นจริงของกองสมมติกองเรากองเดียวนี้แล้วกองไหนก็เหมือนกันหมดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ผิดแปลกอะไรกันให้ตื่นตัวอยู่เสมออย่าอยู่อย่างหลับอยู่อย่างตื่นอยู่อย่างตื่นคนตื่นมีโอกาสจะเห็นนั่นรู้นั่นรู้โน้นได้ถ้าคนหลับมันจะเห็นอะไรก็ของตามันหลับนี่อยู่ยังตื่นคือยังไงจิตใจของเราต้องตื่นคนตื่นคิดต่อตื่นศึกษาสิ่งที่เรายังไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริงสิ่งใดที่ไม่แจ้งชัดอันนั่นเราตั้งอันนั่นละเอามาเป็นเป้าหมายวิจัยวิจารณ์พิจารณาให้แจ่มแจ้งขึ้นมาไม่ถอยหลังมันก็ต้องแจ้งชัดขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่เราไม่เข้าใจชัดนั่นความเป็นจริงของเขามีอยู่ความจริงของเขามีอยู่เรามีความจริงจังในการที่จะศึกษาแจ้งให้แจ่มแจ้งเราก็สามารถที่จะรู้ชัดและแจ่มแจ้งในสิ่งที่เราไม่แจ่มแจ้งนั้นได้ถ้าหากว่าเรามีความพยายามโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกอันนี้เป็นไม่มีใครไม่เรียกว่าเป็นทุกคนถือเป็นสถานีผ่านเท่านั้นโลกกองสมมติกองนี้โลกคือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟโลกกลมๆหรือโลกนี่นี่เธอร่างกายของเรานี้เป็นที่อาศัยประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นประเดี๋ยวประดาวก็จากไปไม่มีใครสักลายตกข้างอาจจะมีการตกข้างอยู่ได้ก็คือเศษกระดูกเท่านั้น
ราจะพอใจเพียงเศษกระดูกตกข้างเท่านั้นหรือมันก็จะมากไปสักหน่อยไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแม้แต่ผมสักเส้นก็ไม่ใช่ใครจะเราจะยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้ผมของเราจะสั้นจะยาวจะขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็คือของทิ้งเกิดมาสลายแล้วอะไรจะเป็นเรามีแต่จิตของเราเท่านั้นนี่ล่ะท่านชั้นนี้ว่าทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเพราะความดีทำแล้วจิตรับเอาไว้ทำความชั่วไว้จิตรับเอาไว้ทำบุญจิตน่ะสะสมทำบาปจิตน่ะสะสมนี่ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปไม่ต้องไปลังเลสงสัยเพราะเราทำจิตของเรารับและจิตของเราซึมซาบเก็บเอาไว้ทั้งนั้นทำบาปทำบาปทำที่มันไม่ดีทำความชั่วด้วยประการใดๆทั้งปวงทำแล้วเดือดร้อนเราต้องการเดือดร้อนไหมเราไม่ต้องการเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนทั้งๆที่เราไม่ต้องการนั่นนี่ทำบาปจึงเป็นบาปและจะไปปฏิเสธอะไรยุคนี้สมัยนี้ทำไม่หมดยุคหมดสมัยทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปแล้วอันนั่นเรื่องของคนนั้นเขามืดมนอนธการเขาไม่เคยเห็นจิตเห็นใจของหลักของเขาที่เป็นสถานที่เก็บบุญเก็บบาปสะสมเก็บบุญสะสมบุญสะสมบาปเขาไม่เคยเห็นเขาเห็นแต่ของภายนอกโน้นแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังของเขาเขาดูเขาก็ยังมืดมนอนธการจะไปเห็นจิตธรรมชาติที่เป็นนามธรรมนามธรรมไม่มีตัวมีตนได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติสอนให้ประพฤติปฏิบัติสอนให้ศึกษาผลของการประพฤติปฏิบัติผลของการศึกษาอันนั้นล่ะจะเป็นหลักฐานพยานขึ้นมาว่าความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงในเมื่อรู้ความจริงแล้วนี่เราก็ต้องรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรจริงว่าเป็นสันทิฏฐิโกแล้วทีนี้ไม่ต้องไปบอกดอกให้เชื่อพระพุทธเจ้านะเชื่อพระพุทธเจ้านะยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระศาสดาเป็นจอมโลกเป็นจอมโมนีจริงๆไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะเสมอนี่ยอมรับพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงจริงๆเราจะอะไรเรายอมรับอย่างเต็มอย่างสุดหัวใจก็เพราะเราเห็นเรารู้บ้างเห็นบ้างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่แล้วจะไปเราก็ต้องยอมรับอย่าไปพูดว่าทำยุคนี้สมัยนี้หมดบุญหมดบาปแล้วทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปอันนั้นมันคนบาปเขาพูด